สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ iMac Dojo นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับการทุ่มในหมวดอาชีวาซ่านะครับโดยวันนี้ผมจะจำลองการทุ่ม3ท่านะครับท่าที่1ก็คือฮาไลน์นะครับท่าที่2คืออุชิมาตะนะครับและท่าที่3คือฮาเนครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากท่าที่1ก่อนนะครับท่าฮาไลน์ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเอามือข้างที่เราถนัดนะครับจับไว้บริเวณปกคอของคุณนะครับและมืออีกข้างหนึ่งเรานะครับให้จับไว้ระหว่างกึ่งกลางระหว่างข้อศอกกับข้อมือเขานะครับสเต็ปแรกให้เราเปิดขาครับวางมาให้พับประมาณนิ้วก้อยเราอยู่ช่วงนิ้วโป้งเขานะครับแล้วก็เปิดมือเขาขึ้นสเต็ปที่สองนะครับเอาขาด้านหลังนะครับวนเข้ามาให้หัวเข่าเราอยู่ชิดกับข้างหลังของเข่าอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงใช้มือที่อยู่ตรงคอนะครับดึงเขาเข้ามาให้เขาเสียการทรงตัวเอ็นน้ำหนักมาหาเรานะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เราหมุนตัวนะครับเพื่อเตรียมที่จะทุ่มนะครับแล้วสเต็ปสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตัดขาขึ้นนะครับบริเวณข้างนอกขาเขานะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับฮาไลก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับท่าที่2นะครับก็คืออุชิมาตะครับเทคนิคการจับเราจะจับเหมือนกับท่าฮาไลเลยนะครับแต่ว่าทีนี้สเต็ปแรกที่เราเปิดฮาไลขาเราจะอยู่นิ้วก้อยเราชี้นิ้วโป้งเขาใช่ไหมครับแต่ว่าอุชิมาตะเราจะพยายามเล็งไว้ตรงกลางครับขาเราจะอยู่ตรงกลางระหว่างขาสองข้างของเขาเปิดขึ้นมาเต็ปต่อไปแล้วก็วนเท้าเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับดึงให้เขาเสียการทรงตัวสเต็ป1 2สเต็ปที่3ครับหมุนตัวมารอเพื่อที่จะตัดเข้าตรงกลางขาเขานะครับความแตกต่างของฮาไลกับอุชิมาตะก็คือฮาไลเราจะปัดออกช่วงข้างนอกขาเขาตรงนี้แต่อุชิมาตะเราจะเอาขาเราดีดเข้าตรงกลางตัวเขาเลยเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูเลยนะครับต่อไปนะครับก็คือท่าที่3นะครับฮาเนท่านี้นะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เราจะเน้นการกระแทกตัวผู้ต่อสู้นะครับโดยขาเราจะวางเหมือนกับท่าแรกก็คือฮาไลเปิดมาพยายามให้นิ้วก้อยเราชี้กับนิ้วโป้งเขาสเต็ปที่2ก็เหมือนกันเลยครับแต่ว่าสเต็ปที่3แทนที่เราจะพลิกตัวใช่ไหมครับเราดีดฮาเนเราจะกระแทกเข้าไปอย่างนี้เลยโดยการใช้หน้าช่วงหน้าแข้งเรานะครับกระแทกไปที่ขาเขาตรงนี้สะโพกเราก็จะกระแทกไปที่ท้องเขาด้วยทำให้คุณเสียการทรงตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มฮาเนให้ดูเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ